จะมีแต่งนิดหน่อยนะหรือว่าก็เมื่อกี้เป็นเพลงมูสไลแจ็คของ Maroon 5นะก็เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ป๊อปชอบมากๆที่มีการผสมผสานของอิเล็กทรอนิกส์กับไลฟ์แบนด์นะครับซึ่งก็เป็นสไตล์ที่ป๊อปชอบมากชุดหน้าทำฟิลนี้ดีไหมวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นวันพิเศษมากๆเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษขึ้นมานะครับในโชว์ของป๊อปรู้ไหมเป็นใครไม่รู้ใช่ไหมฮะใครไหมไม่ใช่ครับป๊าป๊าพี่เหรอไม่ใช่ทีมงานครับเราขอเก้าอี้หน่อยได้ไหมครับแล้วก็วางเช็คเกียร์บนเครื่องผมด้วยนี่เป็นเก้าอี้ที่จะมีแขกรับเชิญมาแล้วนั่งนะครับจริงๆแล้วเพลงที่จะร้องแบบนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่จะบอกก่อนว่าย้อนกลับไปปีแล้วก็ได้มีการทำงานที่ได้เจอคนมีเสียงเยอะๆเลยหนึ่งนั้นคือที่ร้องร่วมงานด้วยในละครเวทีคือพี่บีเพียรพัฒน์นะครับก็เป็นหนึ่งในด้วยผมตอนทำงานในการร้องเพลงเหมือนกันนะครับก็คือเรามีหนึ่งบทเพลงที่เขาแต่งเนื้อขึ้นมาเองแต่งไว้ครึ่งนึงยังไม่จบแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งมาแต่งให้พี่ลินาซึ่งเป็นภรรยาเขาในตอนนี้มาแต่งร่วมกันจนเป็นเพลงรักที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาหนึ่งเพลงแล้วเราเชื่อว่าเพลงนี้ถ้าคนที่เคยมีความรักหรือว่ากำลังค้นหาความรักเนี่ยคงจะอินไปตามๆกันนะเดี๋ยววันนี้ใครอยากฟังเพลงนี้ก็ทักขอเสียงหน่อยเพราะว่าแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้เป็นหนึ่งในพวกคุณนะเอาหากันนะจะขึ้นหรอตรงไหนพี่ตั้งซื้อขอดนตรีมาขอให้เขามีเสียงกรี๊ดหน่อยสิดนตรีมาอะไรก็ได้มาขอเสียงขั้นเสียงกรี๊ดตั้งซื้อเดี๋ยวจะไปหาเขาขอYeah.